ชาวเน็ตย้อนพิธาใช่ไหมที่เคยด้อยค่าลุงตู่ถนนกินไม่ได้ผู้ใช้ Facebook วัฒนาแสงอุดมโพสต์ข้อความบอกว่าประชาชนบอก9ปีไม่มีอะไรพัฒนาแต่รู้หรือไม่ประเทศไทยมีถนนเพิ่มขึ้นเกือบ 200% ในรอบ10ปีที่ผ่านมากลายเป็นประเทศที่มีถนนยาวที่สุดเป็นอันดับ1ของอาเซียนด้วยความยาวรวม 733,600 กิโลเมตรเพจเทียนฟงได้โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหานะคะโดยระบุว่าพิธาพูดว่าเรากินถนนไม่ได้เพราะต้องการดันนโยบายรัฐสวัสดิการแต่นั่นแหละคือหายนะของประเทศในอนาคตมาทำให้คนรอแต่การแจกจากรัฐประเทศจะล้าหลังวันนี้นะคะก็มีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าวัฒนาแสงอุดมค่ะได้มีการโพสต์ข้อความนะคะโดยระบุว่าประชาชนบอก9ปีไม่มีอะไรพัฒนาแต่รู้หรือไม่ประเทศไทยมีถนนเพิ่มขึ้น 200% ในรอบ10ปีที่ผ่านมากลายเป็นประเทศที่มีถนนยาวที่สุดเป็นอันดับ1ของอาเซียนด้วยความยาวรวมกัน 733,600 กิโลเมตรอีกด้านค่ะเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเทียนฟงค่ะก็ได้มีการระบุข้อความใน Facebook นะคะโดยบอกว่าพิธาพูดว่าเรากินถนนไม่ได้เพราะต้องการดันนโยบายรัฐสวัสดิการแต่นั่นแหละคือหายนะของประเทศในอนาคตมันทำให้คนรอแต่การแจกจากรัฐประเทศจะล้าหลังแล้วก็ได้มีการโพสต์รูปภาพจากผู้ใช้ X รายหนึ่งนะคะที่ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะโดยบอกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่ไหมที่พูดบนเวทีว่าเรากินถนนไม่ได้แล้วสามกีบก็เฮตามสะท้อนสติปัญญาทั้งฝูงคิดไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเรากินถนนไม่ได้หรอกแต่ถนนจะช่วยให้เรามีกินนายกที่โง่ที่สุดที่ถูกด่ามา9ปีแต่สร้างถนนได้ยาวที่สุดนายกโง่หรือคนด่าโง่เอาดีๆซึ่งหากผู้ย้อนไปถึงผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยในสมัยนั้นค่ะก็มีหลายโครงการมากๆเลยนะคะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการทำขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนค่ะซึ่งก็มีทั้งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมานะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์โคราชซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี2560ค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางด้านตะวันออกไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาตะวันตกค่ะโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาไปเมื่อวันที่3สิงหาคม2559ขณะนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาด้วยค่ะซึ่งสาเหตุของการก่อสร้างโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางพร้อมทั้งเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบโลจิสติกทางภาคการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนโดยเตรียมที่จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2566นี้ค่ะเพื่อให้ทันต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่2567สองค่ะโครงการถนนหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีเป็นหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนมากๆค่ะซึ่งบรรจุอยู่ในแผนมาตราเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคมและมาตราเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่า PPP Fast Track นะคะของกระทรวงการคลังเพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งก็มีการเริ่มดำเนินโครงการค่ะตั้งแต่ปี2559ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมีระยะทางรวมกันกว่า96กิโลเมตรผ่าน4จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่กรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีและก็จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะคะรวมทั้งการเดินทางจากอำเภอบางใหญ่กาญจนบุรีก็จะใช้เวลาแค่เพียง50นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยการใช้ทางหลวงแผ่นดินเนี่ยซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เตรียมเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้มีการทดสอบการใช้บริการฟรีนานกว่า3เดือนคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าเดือนตุลาคมในปีหน้านี้นะคะโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศรบริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข324ถนนกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการค่ะและยังมีที่พักริมทางนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ที่ใช้ทางจำนวน8แห่งตลอดแนวเส้นทางโครงการโดยแบ่งเป็น3ประเภทค่ะได้แก่1จุดพักรถ5แห่งซึ่งก็มีวังน้อยหนองแคทับกวางลำตะคลองนะคะแล้วก็ขามทะเลสอ
2สถานที่บริการทางหลวงก็มีด้วยกันทั้งหมด2แห่งค่ะได้แก่จังหวัดสระบุรีแล้วก็สีคิ้ว3ศูนย์บริการทางหลวงก็มีด้วยกัน1แห่งค่ะได้แก่ปากช่องค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์โคราช M6 3ค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพมหานครบ้านช้างส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาตราพุทธนะคะเป็นทางผ่านทะเลใกล้กรุงเทพนะคะที่ใช้ระยะเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหาดบางแสนหาดพัทยาหรือว่าหาดจอมเทียนจวบจนออกไปยังเขตจังหวัดระยองด้วยค่ะซึ่งก็เปิดให้บริการไปแล้วนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ค่ะ